กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าค่ะก็ได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะถึงทิศทางและแนวโน้มที่จะเกิดการเลือกตั้งครั้งใหม่โดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ถึงการประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ว่าหลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตนได้มีการแถลงข่าวในเรื่องดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าในเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองในหลายๆด้านได้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าบ้านเมืองจะเดินไปข้างหน้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนคนไทยได้อย่างไรตนทราบดีว่าในช่วง1เดือนข้างหน้านี้จะมีการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆรวมถึงจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้งจะต้องเป็นการแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าเสียงของพี่น้องประชาชนคนธรรมดาไม่ได้รับความสนใจเท่ากับเสียงดังๆของคนหลายๆกลุ่มมีออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในที่นี้นะคะรวมไปถึงนักการเมืองด้วยดังนั้นตนจึงตัดสินใจว่าในอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมตนจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปและหวังว่าในช่วงเวลา1เดือนครึ่งที่เหลือนี้รัฐบาลจะสามารถผลักดันกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะคลายความกังวลของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ผมทราบดีครับว่าในช่วงประมาณเดือนกว่าที่จากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคงจะยังมีการชุมนุมเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนอีกหลายกลุ่มนะครับไปจนถึงการที่เราจำเป็นจะต้องแก้ไขกฎระเบียบนะครับเพราะเราอยากจะได้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อมารองรับการเลือกตั้งแม้ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ระเบียบของกกต.ได้แต่ก็ซักซ้อมกันแล้วผมจึงเห็นว่าขณะนี้ครับเราควรจะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีโอกาสมากำหนดอนาคตของประเทศพี่น้องประชาชนในที่นี้ก็คือพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ครับซึ่งขณะนี้ผมคิดว่ามีความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นว่าเสียงของพี่น้องประชาชนธรรมดานั้นไม่ได้รับความสนใจเท่ากับเสียงดังๆของคนหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งมาเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งรวมถึงนักการเมืองด้วยผมจึงได้ตัดสินใจครับว่าก่อนภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมก็นับจากนี้ไปประมาณ1เดือนครึ่งนะครับผมจะได้มีการนำความกราบบังคมทูลเพื่อให้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับแล้วก็หวังว่าในช่วงระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งนี้ก็จะสามารถผลักดันกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อคลายความกังวลของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับบางส่วนไปได้นะครับแต่ผมคิดว่านี่เป็นการตัดสินใจเพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเรานั้นสามารถเดินไปข้างหน้าโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งวันนี้มีความวิตกกังวลกับภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของของแพงและก็ความมั่นคงหลักประกันสวัสดิการของพี่น้องประชาชนในอนาคตและสิ่งเหล่านี้นะครับหลังจากที่ช่วงรายการตรงนี้จบไปนะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นท่านผู้ชมก็จะได้ฟังจากประชาชนทั่วไปจริงๆครับว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาและผมคิดว่าขณะนี้เขาทุกคนนั้นควรจะได้มีโอกาสในการที่จะชี้อนาคตของบ้านเมืองครับส่วนกรณีที่นายบรรหารศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาออกมาท้วงติงเรื่องวันยุบสภาจำเป็นจะต้องทำไปตามความเข้าใจหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเราคุยกันแล้วหลายท่านไม่เห็นด้วยแต่ตนก็ได้อธิบายไปแล้วทุกคนก็ยอมรับได้แต่จะให้ทุกคนพอใจบังคับกันไม่ได้และเมื่อถามว่าในงานระดมทุนของพรรคชาติไทยพัฒนาได้มีโอกาสคุยกับนายบรรหารเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าท่านก็แย่นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรท่านระดมทุนไปแล้วด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายบรรหารศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาและแกนนำพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีประกาศวันยุบสภาในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมว่าคิดว่าเมื่อมาถึงตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้กราบเรียนกับพี่น้องประชาชนเอาไว้ตนทราบดีว่าการที่จะเตรียมการเลือกตั้งเป็นเรื่องลำบากและยุ่งยากสำหรับทุกพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันแต่เราคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักพี่น้องประชาชนนักธุรกิจผู้บริหารกิจการค้าขายทุกฝ่ายเห็นว่าถ้าประเทศไทยได้เริ่มต้นกันใหม่ได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะเสียเหตุการณ์ความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้หยุดกันเสียทีและเราก็จะได้มาตั้งหน้าตั้งตาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาใหม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในชั้นนี้ค่ะการเดินหน้าตามแนวทางที่นายกได้เรียนกับประชาชนไว้
ส่วนทางด้านของพรรคการเมืองใหม่ในวันนี้นายสำราญรอดเพชรโฆษกพรรคการเมืองใหม่แถลงว่ากรณีการประกาศกำหนดการยุบสภาของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเพื่อให้มีการเลือกตั้งในเดือนมิถุนายนหากพิจารณาอาจเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยแต่พรรคเชื่อว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่รัฐบาลไม่ใช้เวลาอีก 9-10 เดือนเพื่อแก้ไขและปฏิรูปปัญหาสำคัญของบ้านเมืองแท้จริงแล้วการยุบสภาภายใต้ข้ออ้างเสียงส่วนใหญ่ของประเทศซื้ออนาคตบ้านเมืองตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงน่าจะเกิดการอับจนปัญญาและความสามารถของนายกรัฐมนตรีที่จะปฏิรูปประเทศไทยส่วนความชัดเจนในการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งของพรรคเพื่อแผ่นดินนายชันชัยชัยรุ่งเรืองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการยุบสภาสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมว่าในความเห็นของตนถือว่าเป็นการกำหนดช่วงวันยุบสภาของนายกรัฐมนตรีอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ช้าไม่เร็วไปนักโดยมีเวลาราว2เดือนให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้เตรียมตัวในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งพรรคเพื่อแผ่นดินก็เหมือนกับนักกีฬาเขาให้ลงแข่งขันเราก็ต้องพร้อมเสมอส่วนความคืบหน้าค่ะของการรวมพรรคเพื่อแผ่นดินกับพรรคชาติไทยของพรรครวมชาติพัฒนานะคะของนายสุวัฒน์ลิปตพันลบนั้นนายชันชัยยังกล่าวค่ะว่าแกนนำของทั้งสองพรรคได้มีการหารือแต่การเจรจายังไม่ตกผลึกคาดว่าอีก1เดือนจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ขณะที่พรรคเพื่อไทยในพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีความพร้อมในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมแล้วแต่ยังคงมีความกังวลต่อการตรวจสอบหลักฐานและคลิปวิดีโอต่างๆที่จะใช้ในการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านตนรู้สึกว่าการตรวจสอบครั้งนี้เปรียบเสมือนการตรวจข้อสอบก่อนการอภิปรายอีกทั้งตนขอยืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีการตัดต่อคลิปอย่างแน่นอนซึ่งหากมีการตัดต่อจริงก็สามารถดำเนินการคดีได้พร้อมกล่าวถึงการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมค่ะว่าตนขอท้าไปยังนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพว่าหากพรรคการเมืองใดเลือกตั้งพ่ายแพ้ตนก็ขอให้มีการดำเนินการไปตามกฎหมายการเลือกตั้งไม่ใช่มีการใช้อำนาจรัฐในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเช่นรัฐบาลชุดนี้ได้หรือไม่เพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่แล้วขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้วิดีโอลิงก์มายังเวทีชุมนุมของคนเสื้อแดงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อเวลา 20:40 นาทีตอนหนึ่งว่าไม่แน่ใจว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีพูดจริงหรือไม่ที่จะให้มีการเลือกตั้งแต่ถ้ามีการเลือกตั้งก็จะเป็นการทดสอบว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจะยังคงเคารพการตัดสินใจของประชาชนหรือไม่แต่วันนี้รู้สึกว่าจะสัญญาณไม่ดีไม่รู้กรรมการจะเข้าข้างหรือไม่จะปล่อยให้มีการโกงการเลือกตั้งหรือไม่ถ้าปล่อยก็แสดงว่าไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนต้องปล่อยให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใครชนะคนนั้นก็ได้เป็นรัฐบาลไม่ต้องให้ทหารมาช่วยประชาชนเขากำลังตัดสินใจเองถ้าพรรคเพื่อไทยจะได้ทักษิณก็จะและทีมงานก็จะกลับมาแน่นอนและถ้าเขาจะเสี่ยงเลือกฝั่งปัจจุบันได้นายอภิสิทธิ์นายเนวินนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นความเสี่ยงไม่ต้องมายุ่งกับเขาและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นการเตรียมพร้อมของแต่ละฝ่ายในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในแต่ในอย่างแน่นอนนะคะสำหรับการพระราชกฤษฎีกายุบสภาที่มีผลบังคับใช้และแน่นอนค่ะว่าเป็นต้นเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจาะข่าวร้อนล่วงข่าวลึกกันต่อค่ะเจาะข่าวร้อนล่วงข่าวลึก